แล้วยังไงอยากจะบวกกับมันไหมล่ะเออคุณหมูมีจะเอายังไงอ่ะคุณหมูสวัสดีค่ะคนด่าไม่ซื้อคนซื้อไม่ได้หมูคะหมูหมูอายุเท่าไหร่30ค่ะหมูคะแล้วมีเวลา 6-7 นาทีแล้วลืมหมูมาเลยมีพอดีมีพี่ที่ทำงานนะคะคือต้องเจอเขาทุกวันแล้วเขาชอบเน็บชอบแขวะชอบด่าพนักงานไม่ใช่แค่เราแต่กับทุกคนนะคะเจออย่างนี้ทุกวันไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาหรือรับมือยังไงอะค่ะเช่นด่าอะไรครับเขาใช้คำคือพอดีเขาก็แขวะเน็บเรื่องการทำงานเรื่องชีวิตเรื่องนั่นนู่นนี่จนล่าสุดคือได้ยินมาคือเขาใช้คำหยาบในการแบบใช้ขึ้นต้นคำว่าอีแล้วก็แบบฟลาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตีดอกหยาบใช่แล้วก็แบบอีปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วไม่ใช่ด่าแค่เราอ่ะด่าทุกคนด่าคนอื่นด้วยที่ไม่ได้อยู่ในแก๊งเขาอะค่ะตำแหน่งเขาแล้วเราคะคนก็คือผู้ร่วมงานเฉยๆเขาทำงานเขาทำงานอยู่เป็นคนเดียวในแผนกค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยากทำงานกับเขาคือใครเข้ามาก็ออกหมดเลยไม่มีใครอยากใครไปช่วยก็คือไม่อยากไปอะค่ะแล้วผู้บังคับบัญชาหรือเขาบอกหัวหน้าขึ้นไปเขาไม่รับรู้ปัญหานี้อะฮะทำงานด้วยก็ไม่มีใครทำงานด้วยได้แล้วเราบอกพี่ที่เป็นหัวหน้าเราแล้วอะค่ะแต่พี่หัวหน้าเราไม่ใช่หัวหน้าเขาก็คือช่วยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะพี่เขาก็รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกตอนแรกเราคิดว่าเราคิดไปเองแล้วหัวหน้าเขาล่ะคะหัวหน้าเขาคือต้องเป็นเจ้าของบริษัทแล้วอะค่ะเป็นบริษัทเอกชนใช่ค่ะเราไม่อยากเอาเรื่องเล็กๆไปให้เขาไงแล้วเราหูดับได้ไหมทำเป็นไม่สนใจได้ไหมมันรบกวนเราขนาดนั้นแก้ปัญหาค่ะทุกวันนี้คือแก้ปัญหาด้วยการใส่หูฟังฟังพุทโธฟังอะไรก็ไปเรื่อยฟังธรรมะก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้นหอมกับคนนี้ใครท็อกซิกกว่ากันจริงแล้วพอเราฟังพุทโธอยู่ในหูพอได้ติดตรองดีๆแล้วเนี่ยคือพี่ต้นหอมจะมีทัศนคติที่แง่บวกมากกว่าแต่นอกนั้นแต่พี่มีพจนานุกรมคำหยาบที่พี่ว่าอีเจนั้นไม่มีทางที่จะสู้พี่ได้พี่เนี่ยอยากจะอัดคำหยาบไปแบบแล้วก็ให้หมูเก็บเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่อีเจมันทำอะไรไม่พอใจอ่ะก็หยิบหูฟังพี่มาแล้วแบบว่าให้พี่เป็นเสียงที่ด่าแทนคือเข้าใจว่าเขาน่าจะเครียดจากงานแล้วเขาเป็นนิสัยแบบนี้แต่พอเรามาเจอฟังคำหยาบบังเอิญเราได้ยินนะคะคือพอเผอิญว่าใส่หูฟังเราไม่ได้เปิดเพลงก็เลยได้ยินเขาพูดถึงเราเหรอใช่ค่ะก็คือเป็นเนื้อหามันเป็นกับเราแต่ว่าใช้สรรพนามเรียกเราแบบหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่าให้ใครฟังเขาเล่าให้อีกคนนึงฟังหลังประตูเราได้ยินมาจากหลังประตูค่ะแล้วเราก็เลยจัดการอีหลังประตูนั่นก่อนอีหลังประตูมันยังไม่ใช่บอสเก็บทีละตัวเก็บทีละตัวนี่คืออีหลังประตูก่อนเคลียร์ออกทีละตัวว่ามึงจะกล้ายืนฟังไหมอีหลังประตูก่อนหันไปมองอีหลังประตูก่อนเอาอีหลังประตูเก็บก่อนอีนั่นมันเป็นบอสไม่ให้เก็บด้วยวิธีไหนพี่หอมเก็บด้วยการมองหน้าแล้วก็แบบเราไม่ได้พูดนะแต่คือยักคิ้วข้างนึงแบบหรือมึงจะเอาไงอย่างเงี้ยไม่ได้เปิดโบสถ์ใช่ไหมว่าเขาก็ไม่ได้อะปัญหาถ้ามันไม่ถึงขนาดแบบโหทำร้ายร่างกายขโมยของเหลือบากกว่าแรงมันไม่มีมาไล่ออกกันหรอกบางทีมันก็คือมันป่วยเรื่องนี้มันซับซ้อนค่ะโหร้องสนามเปลี่ยนตัวเองออกมาอย่างเดียวเลยตอนนี้เนี่ยขนาดผมกับหอมเนี่ยทำอะไรเร็วๆในเอทานเยอะเขายังไล่ออกไม่ได้เลยก็อยู่ก้ามกือฝืนทนกันอยู่อย่างนี้แหละก็เหมือนกันได้ฉันนั้นแต่อีป้านั่นก็จะต้องอยู่ตลอดไปอย่างเงี้ยเด็กใหม่มาก็ยังเอาลงไม่ได้ใช่ๆเพราะเราก็ไม่ยอมไปไหนด้วยเราก็เหมือนป้าคนนั้นแหละเรามองไปเรื่องตลกไหมคุณหมูก็หัวเราะไปเลยมองตลกไปเลยว่าอีนี่มันมีบ้าเป็นคนบ้าด่าอีกแล้วเหมือนเราจะริมรถเมย์อ่ะริมไปรถเมย์อะไรเงี้ยมองไปเหมือนกันเลยอ่ะนี้มาตลอดค่ะว่าเขาน่าจะป่วยหรือไม่ก็เป็นนิสัยของเขาที่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนมันก็ไม่รู้ตัวสุดท้ายนั่งอยู่คนเดียวในแผนกเลยนะคุณหมูมองแบบเออมากนะมองว่านั่งไม่เหลือใครเลยนะเป็นอีบ้าอยู่คนเดียวอ่ะแต่เขาพูดดังเลยค่ะเขาไม่ได้แค่เน็บบางทีเขาเน็บแบบเน็บให้เรารู้ว่านี่เน็บเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงอยากจะบวกกับมันไหมล่ะเออคุณหมูมีจะเอายังไงอ่ะเราก็เน็บกลับไหมล่ะเน็บชายโครงสักทีนึงนะเอาเท้าถีบเก้าอี้ก่อนเราก็ดังดังกลับไหมเก้าอี้ไปรอเลื่อนมาลองถีบเก้าอี้ก่อนให้สไลด์ตกเก้าอี้ก่อนหนึ่งแมตช์อันนี้แค่คิดนะนี่แค่คิดพี่ไม่กล้าเชียร์ใครไปทำเรื่องแบบนั้นหรอกมันเป็นการทำร้ายใช้ความรุนแรงพี่แค่คิดนะคิดดังเชียวคิดดังพอๆกับคุณพี่เขาเลยเวลาเด็กอะทำเก้าอี้ขึ้นมาใหม่ข้างใต้นั้นเป็นแผงตะปูงานเรือใบเอาสีสเปรย์พ่นกล้องก่อนอย่างแรก
อันนี้เหมือนปล้นเราอะป้ามึงต้องเจอละไม่ได้ได้แล้วละอันนี้ยังดีนะเคยมีเคสก่อนหน้าเนี้ยที่โทรเข้ามาหาเราอะเขาเป็นคนหัวเดียวกับเทียมรีบเลยนะอีป้านั่นอะมีแก๊งเยอะแก๊งด้วยนี่ยังดีอันนั้นเขาตัวคนเดียวเลยนะเขาน่าสงสารนะใช่อันนี้คือเราอยู่ในคนหมู่มากแล้วส่วนเขาอะก็คือหัวเดียวกับเทียมรีบเขาน่าเวทนานะเขายังต่อสู้กับอะไรแบบนี้ได้เลยอ่ะแปลว่าเขาไม่เปลี่ยนตะเกะตะกะอะไรเขาแล้วชีวิตเจริญยากเพราะมันจะไม่มีมิตรภาพอะไรที่คนจะมาช่วยหรอกกัลยาณมิตรไม่ดีพูดถึงตอนนี้นะน้ำมันพืชเอ่ยกาตาช้างเอ่ยนะแต่เราให้เอาไปทาโต๊ะเหรอเอเนจีคือน้ำมันพืชใช้อะไรน้ำมันพืชให้ป้าเดินแล้วลื่นไงลื่นแล้วขาแหกออกมาใส่กระโปรงแล้วป้าลื่นแล้วขาแหกออกมาอย่างนี้หรือไม่ก็เอาน้ำมันพืชอ่ะลาดตรงชักโครกแล้วพอป้าไปนั่งก็สไลด์ลื่นตกเยี่ยวแตกอย่ามาพาดอีหอมเร็วมากให้เขาเยี่ยวแตกด้วยอีหอมตอนนี้เห็นไหมคนที่ช่วยที่สุดในเรื่องราวนี้ก็คือนั่งอยู่นี่แหละไปกลับเถอะไม่ได้เลยหรอกแต่ได้ความสนุกสนานในการระบายนะได้อะไรบ้างไหมหมูสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นแล้วค่ะเนี่ยผมหนูก็ฟังเทปเนี้ยหนูก็ฟังวนไปตอนเวลาหนูเจอป้าตอนนี้หมูเริ่มสงสารป้าแล้วหมูเริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือคนพวกนี้ไอ้สามคนนี้น่าจะไม่ดีกว่าป้าอีกป่วยเห็นไหมสุดท้ายแล้วผลลัพธ์คือหมูรู้สึกดีกับป้าขึ้นใช่พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ